เดี๋ยวค่ะเที่ยงแล้วพี่มารับคุณพลอยไปทานข้าวครับดูเผินๆนี่เกือบไหว้แล้วนะเนี่ยนึกว่าคุณอาชินกรมาเองคุณชินกรอะไรล่ะคุณชายธาราธรฮะพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพลอยถามจริงๆนะคะพี่วิทย์คิดได้ยังไงเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าคุณพลอยชอบผู้ชายแบบคุณอาใหญ่ไงนี่คุณพลอยไม่เห็นความตั้งใจของพี่หรอคะของแบบนี้มันต้องดูกันไปนานๆค่ะแล้วนี่ดูกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วกินข้าวเสร็จคุณพลอยอยากไปไหนต่อไหมคะพลอยว่าพลอยจะไปร้านสระผมก่อนค่ะพี่วิทย์ทำอะไรคะผมยังหอมอยู่เลยเนี่ยพลอยไปเป็นเพื่อนพี่วิทย์เนี่ยคะเออว่าโหแล้วพี่จะสาออกไหมคะเนี่ยแล้วไม่มีหนุ่มๆชวนไปเที่ยวบ้างเหรอคะน่าเบื่อค่ะใช่ไม่ต้องมีหรอกอยู่เป็นเพื่อนพ่อไปเรื่อยๆดีแล้วแหมแต่ช่วงนี้ชวิตก็ชวนน้องอยู่นี่นะน้องไม่ไปเองไม่ใช่หรอโหยอย่างพี่วิทย์นะคะไม่ดารานางแบบก็ต้องเป็นนางงามค่ะพลอยไม่สู้หรอกใครว่าคุณพลอยลูกพ่อสู้คนอื่นไม่ได้คะพ่อจะบอกให้นะว่าคุณพลอยกำลังเข้าใจอะไรผิดไปมากคุณพลอยลูกพ่อเป็นคนสวยพ่อและพ่อจะบอกให้นะว่าคุณพลอยกำลังเข้าใจผิดอีกอย่างนึงคือผู้ชายเนี่ยถ้าเขาไม่สนใจต่อให้เขาว่างขนาดไหนเขาก็ไม่คอยรับส่งหรอก Good morning ครับทุกคนสวัสดีครับคุณอาใหญ่สวัสดีครับคุณอาปรางพี่เวททานข้าวเช้ามาหรือยังลูกเรียบร้อยครับผมจะมาขออนุญาตคุณอาครับมารับคุณพลอยไปส่งที่ทำงานครับอ๋อแล้ววันนี้พี่วิทว่างเหรอครับผมตั้งใจมารับครับคุณอาวันนี้คุณพลอยนอนบ้านหรือคอนโดคะคอนโดค่ะงั้นพี่ไปส่งนะพี่วิทย์มีเวลาด้วยหรอคะไม่มีค่ะพอเวลาพี่ยกให้คุณพลอยหมดแล้วงั้นวันนี้เราไปสปอร์ตคลับกันไหมคะได้หมดค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นบาสรอทำผมใหม่มาเล่นบาสค่ะเล่นบาสเนี่ยนะคะคงถึงเวลาที่พลอยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองสักทีคุณพลอยเปิดโอกาสเมื่อไหร่พี่ขอจองเป็นคิวแรกเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณพลอยเพราะว่าพลอยมีแค่คิวเดียวมีคิวให้พี่วิทย์คนเดียวค่ะคุณพลอยคุณพลอยอย่าล้อพี่เล่นนะคะแต่เรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงครึ่งนึงนะคะถ้าพลอยชูดบาสลงห่วงได้พลอยจะยอมเป็นแฟนพี่วิทย์ค่ะถ้าคุณพลอยชูดไม่ลงเหรอคะพี่ต้องทำไง